ช้อปปิ้งเบาๆของเราเรื่องของเรื่องคือไอไลเนอร์ชนิดดินสอมันใกล้จะหมดแล้วก็เลยอยากจะไปลองอะไรใหม่ๆดูบ้างก็เลยไปเดินวัสดุเล่นๆปรากฏว่าเจอยี่ห้อนี้ซึ่งมันกำลังจัดโปรโมชั่นอะไรสักอย่างไม่รู้ Intuit เป็นแบรนด์ drugstore ที่โอเคมากนะตั๊กเคยใช้หลายตัวอยู่ Intuit อ่ะก่อนที่จะคือมันเป็นแบรนด์ต้นๆที่เริ่มตอนแต่งหน้าใหม่ๆอ่ะนี่คือหนึ่งในนั้นอายแชโดว์โอเคอายไลเนอร์ใช้ได้ไม่แย่แล้วก็ราคาไม่แพงอันนี้เป็นแพ็กเกจคู่ที่เขียนว่าฟรีอายไลเนอร์อินไซด์แพ็คคือมี3อันอยู่ในอันเดียวแล้วก็ราคาประมาณ200กว่าบาท200กว่าบาทได้2แท่งคือสีดำกับสีน้ำเงินซึ่งที่เห็นเนี่ยมันจะมีอีกอันนึงจะเป็นสีดำกับสีเขียวที่เป็นเขียวแบบออกมาเกาะมาเกาะหน่อยอะแต่ทีนี้ข้อเสียของ Intuit ที่ตักไม่ค่อยซื้อเพราะแพ็กเกจจิ้งไม่ค่อยสวยไม่ค่อยแฮปปี้มันดูอธิบายไม่ถูกอ่ะถ้าพูดมันจะแรงไปป่ะมันดูลุกชีพอ่ะก็เลยแบบไม่ค่อยชอบคือลุกชีพไม่ได้หมายความว่าฉันซื้อของถูกไม่ได้นะหมายความว่าผลิตภัณฑ์อะไรก็ตามที่ผ่านการออกแบบจะราคาถูกแต่สามารถดีไซน์ให้ดูมีราคาได้โอเคนะลุกชีพตามเขาว่าอย่างนั้นนะอันถัดมาของแบรนด์เดียวกันIntuit ไปเจอมาสคาร่าน่ารักกิ๊บเก๋อันเล็กๆสั้นๆเทียบกับมืออุ๊ยมันเป็นมาสคาร่าที่เขียนว่า Balloon Blush for Extra Lash Volume and Extra Lash คือหมายความว่าหนาและยาวในเวลาเดียวกันแล้วหัวแปรงมันน่ารักมากมันเป็นอย่างนี้ล่ะเห็นปะมันเป็นบอลลูนอย่างที่เขาว่าจริงๆอ่ะเนี่ยเป็นหนามๆคือเห็นแล้วอิมเมจของกินมาเลยอ่ะหอยเม่นของญี่ปุ่นอ่ะเหมือนอ่ะแล้วมันก็เป็นแพ็กเกจขนาดไซส์มินิน่ารักซึ่งหมายความว่าเราสามารถพกพาได้ก็จะมีตีโลโก้แบรนด์ไว้ซึ่งเหมือนกันมันดูลุคชีพอย่างที่พูดไปเมื่อกี้แต่ด้วยความที่แปลงมันดูน่าสนใจก็เลยซื้อมาลองราคาอยู่ที่ประมาณ200กว่าบาทนิดๆแล้วก็ช่วงนี้ลิปสติลล่าที่ใช้อยู่ใกล้หมดแล้วที่เป็นลิปมันอะที่ลิปบำรุงคือตับเป็นคนปากค่อนข้างแห้งจะแตกง่ายก็เลยไปเห็นอันนี้ชอบแพ็กเกจมันดูดีไซน์ดีอะสวยดีแต่ว่ามันเป็นเขียนว่าเมนคูอควาลิปบาร์เมนจุลธรรมคอนเทนอเล็กซ์อะลูสอะไรสักอย่างเอ็กซ์ตร้าคือมันทำมาสำหรับผู้ชายแต่ว่าเราอ่านสรรพคุณแล้วก็ดูจะไม่ได้เฉพาะขนาดนั้นไงก็เลยซื้อมาด้วยความที่แพ็กเกจมันสวยดีก็คือเป็นสีดำแท่งๆแล้วก็มีฟอนต์เป็นสีน้ำเงินสีฟ้าน้ำเงินมันเขียนว่ามีลิปบาล์มบำรุงปากสูตรน้ำสำหรับผู้ชายให้ความชุ่มชื่นรู้สึกเย็นสดชื่นพร้อมการบำรุงวิตามินอีและสารสกัดจากธรรมชาติแมคคาเดเมียนัทออยล์และปกป้องผิวปากจากแสงแดดซึ่งก็ดูเป็นใครใช้ก็ได้มั้ง
แค่ฟอร์เมนซึ่งไม่รู้อาจจะมีส่วนผสมบางอย่างที่มันเป็นฟอร์เมนจริงๆอะนะแต่ไม่รู้ซึ่งมาลองเพราะว่าแพ็กเกจมันน่ารักดีสวยดีแล้วเราไปดูกันที่เครื่องประดับอีกแล้วตั๊กเคยบอกแล้วว่าตั๊กเป็นคนชอบแหวนมากในช่วงที่ผ่านมาก็ได้ซื้อแหวนไปหลายสิ่งมากหลังจากที่เขาสุดท้ายที่พูดเรื่องแหวนคือคลิปที่ไปช็อปสยามเซ็นเตอร์ก่อนที่มันจะปิดรีโนเวทหลังจากนั้นเราก็ได้แหวนมาอีก4วงทีละวงละกันอันนี้ตลาดนัด ลักษณะนะแถวบ้านต้องมันจะเป็นอารมณ์เหมือนคล้ายๆไม่เจอรัตโยอ่ะต้องอยู่แถวบางนาสุปการบางนาก็น่ารักดีเป็นรูปฟ็อกกับสุนัขจิ้งจอกเรียงกันเวลาใส่ก็เป็นแหวนคู่อย่างนี้ก็สวยดีแล้วก็มีอันนี้ไปได้ที่ยูเนียนมอลล์ก็ดูล็อกๆดีก็เป็นแหวนนิ้วคู่เหมือนกันคือเดือนนี้นี่ซื้อแหวนชิ้นใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะอีกวงนึงไปเชียงใหม่เมื่อกลางเดือนที่แล้วก็ไปร้านประจำที่ไปเชียงใหม่แล้วต้องแวะทุกทีคือร้านเนี้ยจำชื่อร้านไม่ได้มันจะเป็นร้านสีชมพูขายอิสเซอรี่โดยเฉพาะเลยอยู่ตรงซอยนิมมานหิมินถนนนิมมานหิมินเลยมันจะอยู่ใกล้ๆแบบประมาณนิมมานตรงข้ามนิมมาน6นิมมาน8ประมาณเนี้ยไม่แน่ใจว่ามันอยู่ริมถนนนิมมานนั่นแหละเห็นเลยก็เป็นแหวนหัวกะโหลกมีเพชรเล็กน้อยถึงปานกลางไม่มากมายไม่วิงวังมากก็เลยโอเคที่อันนี้เวลาใส่ก็เป็นประมาณนี้แต่ว่าอันเนี้ยสวม3นิ้วส่วนอีกวงนึงคือวงล่าสุดร้านดีว่าเป็นเมมเบอร์อยู่เขาส่งเมสเซจมาว่ามันเซลล์จำไม่ได้กี่เปอร์เซ็นต์แต่ปรากฏว่าที่เราไปได้มาเนี่ยมันไม่ใช่ของเซลล์แต่เราชอบมันคือแหวนอันนี้ใส่เต็มนิ้วขยับได้ก็ประมาณดีเทลมันจะดูออกอาลับอาลับหน่อยขยุกขยิกขยุกขยิกชอบมากอันนี้ใส่บ่อยพอสมควรในระยะหลังๆเพราะว่ามันใส่อันเดียวแล้วมันจบอะแทบไม่ต้องใส่เครื่องประดับอื่นๆอีกเลยเพราะว่ามันเด่นด้วยตัวมันเองมากถึงมากที่สุดก็เดี๋ยวไว้ได้ของพี่ที่จริงๆมันน่าจะเป็นฮอลเมื่อ2เดือนที่แล้วพี่สาวกลับมาแล้วจากอเมริกาตอนนี้กลับอเมริกาไปแล้วยังไม่ได้แบวของเลยก็เขาฝากพี่สาวคนโตไว้ก็เดี๋ยวค่อยไปเอาแล้วเดี๋ยวจะมาฮอลให้ฟังอีกรอบนึงว่าได้อะไรมาบ้างซึ่งอาจจะเป็นคอลเลคชันย้อนหน่อยเนาะแล้วก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าอ้อวันนี้แต่งตาประมาณนี้ใครอยากเห็นที่ชัดขึ้นกว่านี้ก็ไปดูได้ในเว็บเพจตักที่เป็น Facebook ถ่ายรายละเอียดใกล้ๆให้ดูว่ามีสีอะไรบ้างแต่ประมาณไหนทรงไหนอะไรอย่างเงี้ยวันนี้เป็นการใช้สีฟ้า2โทนมาผสมกันเว็บเพจตาก็คือคิจิมุนาพอสแล้วก็เป็นเครื่องหมายเหมือนประมาณอะแล้วก็เขียนว่า Makeup Designer นะจ๊ะแล้วถ้าใครสนใจก็ไปดูที่เพจตาได้ใน Facebook โอเคบ๊ายบาย